เดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมนะคะไปดูสถานการณ์น้ำภาพรวมของประเทศประจำวันที่6ตุลาคมนี้กันค่ะ บริเวณภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมีฝนลดลงแต่บริเวณภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ย,ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งปริมาณฝนตกใน24ชั่วโมงที่ผ่านมามีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดนราธิวาสจังหวัดนครศรีธรรมราชและจังหวัดสงขลาแม่น้ําสายหลักน้ําน้อยถึงปกติมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นส่วนแม่น้ําโขงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเฝ้าระวังระดับน้ําที่เพิ่มสูง ขึ้นท้ายเขื่อนอุบลรัฐเนื่องจากระดับน้ําเกินระดับเก็บกักและเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจําเป็นจะต้องเพิ่มการระบายน้ําตามมติที่ประชุมคณะกรรมการลุ่มน้ําชีปริมาณน้ําที่ระบายในวันนี้ปริมาณ41ล้านลูกบาศเมตรเฝ้าระวังแม่น้ําป่าสักเจ้าพยายกระดับน้ําเพิ่มสูงและยังคงมีสถานการณ์ใน21จังหวัดได้แก่เชียงใหม่ลำพูนเพชรบูรณ์พิจิตร ตากนกครสวรรค์สีสเกตอุบลราชธานีขอนแก่นเลยชัยภูมิมหาสารคามนครราชสีมาบุรีรัมย์ลบบุรีสะแก้วป่าจีนบุรีอ่างทองสิงห์บุรีพระนครศรีอยุทยาลและปทุมธานีด้านผลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีได้มอบสิบนโยบายให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบริหารจัดการสถานการณ์อุทกภยัยนำ ไปปฏิบัติให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันและให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยสำหรับการช่วยเหลือโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยจะได้จัดส่งสุขากระดาษซึ่งได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิ SCG จํจำนวน400ชุดนำไปช่วยเหลือให้กับผู้ประสบภัยในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีและนำเรือพายขนาดเล็ก3ที่นั่งจำนวน28ลำด้วยกันสนับสนุนการให้ความช่วยเหลือและการ อำนวยความสะดวกกับผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอป่าโมกจังหวัดปา่าจังหวัดอ่างทองค่ะ